จังหวัดขอนแก่นนะครับข่าวแรกวันนี้น่าเห็นใจผู้ประสบเหตุมากครับคุณผู้ชมคือถนนเนี่ยมันชำรุดจากการที่ถูกน้ำกัดเซาะแล้วไม่มีใครมาซ่อมเนี่ยฮะผู้ประสบเหตุขับมาถนนมันขาดนะคุณตูนค่ะเขาไม่รู้เรื่องไม่มีป้ายปิดทางไม่มีอะไรทั้งนั้นหัวทิ่มลงไปอย่างนี้นี่ฮะแล้วที่สุดผู้ประสบเหตุซึ่งเป็นรถกระบะนะครับต้องไปจ้างรถแบ็คโฮมาขุดแล้วก็ยกขึ้นมานี่จังหวะการขุดเนี่ยฮะเพื่อจะยกรถกระบะของตัวเองขึ้นมานี่ขุดนะแล้วนี่นาทีดึงขึ้นมาเนื่องจากตัวรถเนี่ยหัวทิ่มลงไปแบบนั้นจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านวังว่าในตำบลโนนสะอาดกับบ้านท่าเยี่ยมในตำบลใหม่นาเพียงของจังหวัดขอนแก่นแล้วคุณผู้ชมครับผู้ที่นั่งมาในรถมีคุณยายอายุ73ยายเปียงค่ะแกรอดตายหวุดหวิดแต่ขาแกหักสภาพแกสะบักสะบอมแล้วเนี่ยสภาพรถเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยฮะคุณผู้ชมพังหมดทีนี้คุณยายให้ดูคุณยายสักนิดนึงอยู่ที่โรงพยาบาลนักข่าวตามไปถามว่ามันเป็นยังไงล่ะคุณยายใกล้แล้วค่อยเห็นนะมีแนวกันบ่มีแนวกันจักยางจักเนี้ยคันนี้แนวกันแล้วบ่แล่นมาดอกมาแล้วตุ๊บวุบแล้วล่อน้ําแล้วเบรกบ่อยู่ล่อน้ําลงแล้วมันเลยสักลงล่ะเอ้ยขาแม่ออกบ่ได้ขาแม่บ่สิได้ไปตัดไปผ่าซะดื้อเนี่ยว่าสนุกคันมันตกน้ําเป็นได้ก็ว่าคันมันตกน้ําต้องตายตายเบิดออกบ่ได้ก็สิเปิดประตูรถได้ในรถเนี่ยมีกัน5คนอีก4คนก็บาดเจ็บคนละเล็กคนละน้อยมียายเปียงนี่แหละแกหนักสุดแต่อายุมากคุณผู้ชมทีนี้ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนเก่าน้อยชื่อคุณบุญเรืองผู้ใหญ่บุญเรืองบอกว่าคือคนก็ร้องเรียนมาถนนเนี่ยมันขาดเลยนะคือมันไม่ใช่แค่ชำรุดถนนขาดแต่ไม่มีใครมาซ่อมแล้วผู้ประสบเหตุเนี่ยเป็นญาติของผู้ใหญ่บุญเรืองนี่แหละคือตอนขาไปเนี่ยก็ไปถนนลาดยางธรรมดาแต่ขากลับคือมีคนแนะนำว่าเส้นทางนี้มันเป็นทางลัดแล้วผู้ขับไม่ชำนาญทางพอขับมาไม่รู้หัวทิ่มพุ่งลงไปเลยอยากให้หน่วยงานใดเข้ามาซอยถ้าหน่วยงานใดที่เพิ่นพอซอยเหลือได้ก็เพิ่นเข้ามาดูแลแน่ครับมาเบิ่งแน่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนล่ะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขำบ่ได้ดอกบ่มีผู้ใดกล้าขำดอกนี่แล่นมาก็สิมาตกอีกแล้วนี่จังเห็นนี่มันบ่น่าสิเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเฮาเพิ่นบ่ได้อยู่ในโคกในป่าในหลุบเพราะสิบ่มีน้ําป่าไหลหลากมาเพราะสิติดตามบ่ฮอดบ่ถึงสินะครับมันน่าสิช่วยไปแก้ไขหน่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถนนที่มันขาดเนี่ยมันลึก4เมตรนี่เคราะห์ดีไม่มีใครถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะจุดเกิดเหตุย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ตำบลโนนสะอาดกับตำบลใหม่นาเพียงมันเป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างบ้านวังว่ากับบ้านท่าเยี่ยมนี่ล่าสุดภาพทางขวาเนี่ยคือใครทำรู้ไหมใครคะคนที่ประสบเหตุครับโถคือแบ็คโฮไปแล้วไงเขาเลยเกลี่ยให้โอ้เขาเกลี่ยให้เองนะฮะเนี่ยครอบครัวคุณยายอ่ะนอกจากเอารถขึ้นเองแล้วซ่อมทางเองด้วยเกลี่ยให้เลยแต่มันควรจะซ่อมให้เป็นมาตรฐานไหมครับเดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวไปอีกเนี่ยนั่นน่ะสิคะ